ประเด็นที่เราจะพูดคุยวันนี้ก็อย่างที่แนะนำมาแต่ตอนต้นนะคะเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนแต่ไอ้ก็เห็นว่าท่านเขาก็คือยังเสียงดังยังมีการสูบบุหรี่อยู่บนทางท้องถนนยังพูดกันตะโกนข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมาเสิร์ฟอาหารลงเลงซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะที่เจอแบบนี้เราอาจจะรู้สึกไม่คุ้นชินเลยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยฉันรับไม่ได้นะพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเราจะบริการลูกค้าชาติไหนดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาติอย่างที่คุณเอเขาเล่ามาว่ามีตั้ง4ล้านกว่าคนที่เข้ามาเราสมมติร้อยห้องของเราเนี่ย 70% ก็คือ70ห้องก็คือเป็นคนจีนเท่านั้นแล้วฝรั่งหายค่ะฟังอย่างนี้ก็หมายความว่าเราจะเป็นอย่างยิ่งแหละที่เราจะต้องรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไว้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่เอาหรอกจะไม่เอานักท่องเที่ยวจีนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ต้องพึ่งพิงนักท่องเที่ยวสักกลุ่มนึงประเทศไหนก็ได้นะคะแต่ในเมื่อมันเป็นจีนก็ต้องอยู่กับเขาจะอยู่ยังไงในมีข้อแนะนำไหมคะนอกจากที่ว่าต้องปรับตัวต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เขาก็เห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่1ถ้าท่านนักท่องเที่ยวจีนที่ออกประเทศครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะเลือกมาบ้านเราเพราะอะไรคะทำไมถึงมาคือเขา1มันใกล้เรามีอัธยาศัยที่ดีนะคะแล้วก็ความที่มีเชื้อสายของคนจีนที่มาตั้งรากอยู่บ้านเราก็ทำให้เขาเลือกมาที่เราแล้วก็พอมาถึงเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวของเราก็ดึงดูดการให้นักท่องเที่ยวจีนมาด้วยนะคะแล้วภาษาก็แตกต่างจากคำพูดจีนที่เขาใช้คือไปฮ่องกงยังพูดจีนได้แต่พอมาไทยมันเปลี่ยนไปละมันไม่ใช่ภาษาจีนนี่คือส่วนหนึ่งที่เขาชอบที่จะมาเลือกมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าช่วงหลังเนี้ยปัจจุบันนี้เรื่องโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากในการท่องเที่ยวเขาใช้เหมือนเราไปไหนเราถ่ายรูปแล้วก็แชร์ขึ้นก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาตามกระแสนอกจากภาพยนตร์แล้วก็จะมีเรื่องของโซเชียลมีเดียอันหนึ่งค่ะที่ทำให้เขานิยมเดินทางมาเพราะว่าเดินทางมาตามเพื่อนไปเดินทางเยอะเท่าที่ทราบคือรัฐบาลจีนเองก็มีไอ้คู่มือดูแอนด์โดนเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวจีนก่อนเดินทางออกต่างประเทศเหมือนกันใช่ไหมคะมันเวิร์กไหมคะเอกสารที่ว่านี้อาจจะไม่ทั่วถึงสำหรับที่ก็ได้เพราะเล่น97ล้านนี่มันเยอะมากเกือบมันใหญ่กว่าประเทศเราอีกเลยเพราะฉะนั้นในแง่ของเศรษฐกิจเราต้องยอมรับว่ายังไงเขาก็มีความสำคัญกับเราในนั้นใช่ไหมใช่ค่ะปัญหาตอนนี้ทางออกที่ฟังจากคุณแอร์กับคุณเอก็คือว่าอยู่ที่ข้อมูลข่าวสารนะต้องสื่อสารซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องภาษานี่แหละใช่ไหมคะมันพอจะก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปได้ไหมทุกครั้งที่เราบินจากไม่ว่าสายการบินไหนที่เราจะบินเพื่อจะกลับบ้านเราเวลาเราไปจีนกลับมาไม่เคยเห็นมีการโปรโมทบนสายการบินเลยว่าดูแอนด์โดนคืออะไรเราถืออะไรบ้างแล้วในแต่ละสถานที่อย่างเช่นมช.หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่ควรจะต้องเข้าไปเนี่ยต้องเข้าไปเจอใครก่อนหรือว่าตรงป้อมยามไหนที่เราจะต้องรู้ว่าดูแอนด์โดนคืออะไรนะคะมันเป็นอะไรที่บางครั้งแอนด์บอกว่าเราไม่จะโทษตัวเราเองที่เราละเลยมากๆเราคิดว่าเรายังคุ้นเคยกับสิ่งที่เดิมๆอะค่ะซึ่งอีก2ปีข้างหน้าเราจะเจออีกหลายชาติซึ่งนิสัยที่แตกต่างกันไปกว่านี้เยอะเลยบางชาติก็ชอบทำลายบางชาติก็ไม่คิดว่าอันนี้คือเป็นของชาติเขานะคือผูกฝังว่าเขาใช้ความรุนแรงว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถึงได้บอกว่าแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะสถานที่เราเริ่มจากสถานที่เราเล็กๆก่อนเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการอะไรเราลองทำป้ายดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ปลูกจิตสำนึกให้ถ้าในส่วนของงานบริการนะคะ hospitality ที่ดีเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นหน้าที่เราต้องทำเราจะไม่มีการเก็บงอนเพราะนิสัยคนไทยอยู่อย่างหนึ่งจะเชื่อมั่นว่าเก็บงอนค่ะเก็บงอนว่าไม่ใช่ไม่เอาไม่ได้คิดว่ามันคือหน้าที่ถ้าคิดว่ามันคือหน้าที่แล้วมันจะไม่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นค่ะตรงนี้ค่ะสมมติเราลองแย้งเล่นๆนะคะเราพูดถึงเรื่องว่าครั้งหนึ่งเราเคยตกอยู่ใต้เป็นอะไรอยู่ใต้ตลาดของเงินดอลเนาะค่ะตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากำลังจะเราหิวโหยเงินหยวนจนกระทั่งแบบเราก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างให้กับเงินหยวนเนี่ยถ้าชาวเงินดอนมาก็ดีสิคะแต่เงินดอนไม่มาเงินอะไรก็ไม่เงินตอนนี้มันอะไรก็ต้องเอาใช่ไหมคะค่ะเราปฏิเสธไม่ได้อะถามว่าจริงๆแล้วถามว่าอยากเจอเพื่อนฝรั่งก็อยากเจอสิคะทั้งหล่อใช่ไหมคะหล่อล่ำเนี่ยทำไงล่ะไม่ได้อะก็ต้องกลับไปอะไรเงี้ยค่ะคือนักท่องเที่ยวจีน
ขาจะไม่มีซีซันนอลการท่องเที่ยวเขาไม่มีแบบเหมือนชาติยุโรปที่ต้องมีแบบช่วงไฮซีซันหรือโลซีซันท่องเที่ยวจีนมาทุกช่วงแต่จะมีช่วงพีคคือช่วงที่จีนกับช่วงวันชาติของเขาซึ่งเขาจะมีวันหยุดยาวตอนนั้นเขามาเยอะช่วงหลอกฟันต่างชาติหายใช่ไหมใช่แต่จีนไม่แคร์เพราะว่าบ้านเขาหลอกฟันเยอะกว่าเราเขามาจากปักกิ่งเนาะใช่ค่ะที่เขาต้องเงื่อนไขมาตรฐานชีวิตเขาน้อยกว่าทางยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ก็ลุยหมดแสดงว่าขยันเรื่องประกอบการเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนจุกจิกไหมคะนี่นั่นไอ้นั่นถ้าเราเคลียร์เขาชัดๆนะคะแต่อย่าลืมว่าเวลาเราไปต่างประเทศอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดมูจีนะเราต้องต่อ50ไหมคะเพราะการค้าของเขาเนี่ยเป็นลักษณะการค้าที่แตกต่างกับชาติตะวันตกชาติตะวันตกคือดิสคาวราคาเท่าไหร่ราคาเท่านั้นแต่จีนมันต้องมีเรื่องของการเจรจาต่อรองเสนอมา100ถ้าได้20จะดีมากเช่นเดียวกันค่ะเขาคุ้นเคยแบบนี้ถ้าเราคิดว่าวันนี้เรากำหนดเลยว่าฟิกซ์ไพรซ์อย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับแม่นะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาอย่างที่ค่าบริการที่โรงแรมเราก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะเราบอกเลยว่าราคาเราเท่าไหร่เรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะคะเคยมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มานักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยน่ะคือส่วนใหญ่หนึ่งเป็นคนออกต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็ด้วยบัดเจ็ตก็คือมาใกล้ๆไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ร่ำรวยเลยนักหนาพูดตรงๆนะก็การศึกษาอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาก็เลยจะมีพฤติกรรมเหมือนว่าแต่จริงๆแล้วกับหาเป็นเช่นนั้นไม่มานักท่องเที่ยวที่ไปฝรั่งเศสไปยุโรปไปซื้อหลุยส์วิตตองไปแล้วเหมือนกันค่ะก็คือไปเข้าแถวแล้วก็ตบตีกันไปแซงคิวไปอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ว่ากลุ่มนี้มาเพราะว่าประเทศเราชีฟเดสติเนชันเลยแบบเจอนักท่องเที่ยวชีฟก็ไม่ใช่มันเป็นวัฒนธรรมของเขาอย่างนั้นจริงไม่ใช่นะคะไอ้ที่ข้อมูลในตรงนี้ที่ว่าผิดนะคะเพราะเนื่องจากว่าที่เท่าที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่คือร้อยละประมาณเกือบ56ในคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะมีมือถือมีสมาร์ทโฟนทุกคนนะคะแล้วการจองมาก็คือการจองมาเป็น FIT คือ individual เลยว่ามาเองเที่ยวเองถึงได้มีเรื่องปัญหาการจราจรเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องว่าปกติแล้วคนที่การศึกษาน้อยขนาดนั้นมันน่าจะเป็นย้อนไปที่คุณเอแจ้งไว้ว่ามากับทัวร์เมื่อสมัย 4-5 ปีที่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราสังเกตดูเถอะค่ะมากันเป็นคู่หรือมากันเป็น4สัก 4-5-6 คนผลทางเศรษฐกิจต่อบ้านเราตอนนี้ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวแล้วนะถึงจีนเนี่ยเป็นนักลงทุนแล้วก็มีมาลงทุนอย่างเช่นร้านกาแฟนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นคนของนักท่องเที่ยวจีนเป็นของนักธุรกิจจีนจะเป็นใหญ่เลยด้วยซ้ำคุณสุรัตน์ได้เห็นไหมคะว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเป็นนักธุรกิจจีนลงมาเข้ามาลงทุนที่จีน